สนับสนุนโดยสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสคัฟเวอรี่และไอคอนสยามจุดเด่นสําคัญของประเทศไทยก็คืออาหารไทยครับพูดถึงอาหารไทยใครๆก็อยากจะรับประทานนะครับมีชุดข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาไปสํารวจร้านอาหารไทยที่ดีที่สุด35ร้านน่าสนใจและเป็นโอกาสทางธุรกิจด้วยครับเรื่องนี้ทาง Wall Street Limited Liability Companies ครับไปสำรวจ35ร้านอาหารไทยมีคนไทยไปเปิดร้านที่นั่นรวมไปถึง คนในเอเชียไปเปิดร้านอาหารไทยก็เยอะ5,000กว่าร้านด้วยกันแต่35ร้านที่ดีที่สุดครับแบ่งเป็นในแคลิฟอร์เนีย10ร้านนิวยอร์ก10ร้านอิลลินอยส์3ร้านวอชิงตันดีซี3ร้านออริกอน2ร้านแมชซาชูเซตสอ2ร้านแล้วกระจายเป็นที่ละ1ร้านอย่างเช่นมิสซูรีโคโลราโดมริแลนด์เนวาดาแล้วก็เท็กซัสนะครับนี่คือร้านอาหารดังๆทั้งนั้นเลยครับแล้วปัจจุบันอาหารไทยโดยเฉพาะวัตถุดิบ มีโอกาสในการส่งออกครับเพราะว่าร้านพวกนี้ยอดขายดีก็ต้องนำเข้าของจากไทยทั้งข้าวหอมมะลิเส้นก๋วยเตี๋ยวซอสปรุงรสเครื่องแกงชาไทยกาแฟาไทยปลาร้าก็ยังขายดีโดยเฉพาะปลาร้าขวดนี่แหละนะครับจากตัวเลขการส่งออก9เดือนไปสหรัฐอเมริกามีมูลค่าเกือบ3,100ล้านดอลลาร์สหรัฐ อาหารไทยนี่แหละครับคือศักยภาพสําคัญของประเทศครับก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์เบาๆนะคุณผู้ชมร้านอาหารไทยไปเปิดอยู่ทั่วโลกที่สหรัฐอเมริกาถือว่าเยอะทีเดียวถูกจัดอันดับ3,000กว่าแห่งถือว่าสูงนะคะทีนี้คําถามต่อมาคุณผู้ชมว่าทําไมคนอเมริกันหรือว่าคนทั่วโลกส่วนใหญ่จะชอบอาหารไทยอย่างแรกเลยคุณเล็กชอบอาหารไทยเพราะอะไรกับรสชาติที่จัดจ้านแล้วก็<อ>ส่วนผสมที่พอดีพอเหมาะพอเจาะ อร่อยนะคะซึ่งชาวต่างชาติเขาจะบอกว่ารสชาติมันมีความกลมกล่อมมีเปรี้ยวเผ็ดเคม็มหวานครบทุกรสเลยนะคะสามารถที่จะกระตุ้นตอมรับรสได้ครบเลยแล้วก็เรื่องของคุณภาพอาหารนะคะแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆของอาหารไทยเนี่ยจะมีเรื่องของผักค่อนข้างเยอะสมุนไพรค่อนข้างเยอะแล้วก็คนอเมริกันตอนนี้เขาหันมาสนใจสุขภาพมากขึ้นหลังจากช่วงยุคโควิดเป็นต้นมานะคะตรงนี้ก็เลยอาจจะเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ให้บริการทางอาหารไทยในการที่จะประชาสัมพันธ์ ินค้าอาหารอนาคตของบ้านเราไม่ว่าจะเป็นโปรตีนจากพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพใครที่ชมรายการเราอยู่และอยู่ในแวดวงนี้นะคะก็จะบอกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะสำหรับการที่จะขยายขยายตลาดไปมีเบคอนจากพืชแฮมจากพืชแล้วก็อาหาร ทะเลจากพืชด้วยนอกจากสหรัฐอเมริกาแล้วคุณผู้ชมขายยังมีที่ชิลีอันนี้ก็น่าสนใจนะคะมีข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้รับรายงานจากผู้นวยการสำนักง,งานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่กรุงซานติอากโกประเทศชิลีนะคะพูดถึงโอกาสในการขยายการส่งออกสินค้าอาหารกินเล่นของไทยเข้าสู่ตลาดชิลีไม่ใช่แค่อาหารอย่างเดียวคุณผู้ชมสแนค็คหรือขนมกินเล่น,นะคะ่ะคุณเล็ก คนชิลีก็ชอบมากๆด้วยนะคะ,คะไปดูการมีข้อมูลจากบริษัท Euro Monitor คาดการว่าตลาดอาหารกินเล่นในชิลีปีนี้นะคะมีมูลค่า 2,650ล้านเหนรียญสหรัฐเพิ่มขึ้นมาร้อยละเแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายดีต่อเนื่องนะคะประมาณร้อยละ5ต่อปีไปจนถึงปี2,570เลยนะคะอาหารกินเล่นที่ได้รับความนิยมอยู่บนหน้าจอเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตของหวานนะคะไอศกรีมขนมขบเคี้ยวแล้วก็คุกกี้พวกสแนค็คบาร์ทัญพืชผลไม้อะไรต่างๆแบบนี้ก็ขายดีมากๆค่ะ คือมันก็พอเหมาะพอเจาะนะครับสำหรับตลาดของชิลีรัฐบาลเขาก็พยายามที่จะไปควบคุมเรื่องของคุณค่าทางอาหารอาหารอะไรที่น้ําตาลรวมไปถึงเครื่องหมายต่างๆในการควบคุมอาหารมันก็จะต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นเหมือนกับบ้านเราครับที่มีทั้งภาษีเรื่องของความเค็มความหวานทีนี้สิ่งที่สําคัญคืออาหารกินเล่นที่เราน่าจะขยายโอกาสได้ในตลาดชิลีเราผลิตได้เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งสาหร่ายงาข้าวผล,ลไม้หรือธัญพืชเราก็ขายดี กระทรวงพาณิชย์เขาก็เลยเตรียมที่จะไปทําเรื่องของ s b u i n e s s Matching หรือว่าเรื่องการจับคู่ทางธุรกิจแต่เป็นออนไลน์นะครับให้ผู้ประกอบการไทยเจอผู้ซื้อหรือว่า b บาเออร์จากทางชิลีเพื่อที่จะไปเจาะตลาดได้โดยตรงมากขึ้นเพราะว่านี่เป็นส่วนที่สําคัญเลยก็คือควันหลงจากการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจ a อเป21ชาติแล้วอาหารไทยเราก็ดังระดับโลกทั้งนั้นเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทั้งกุ้งมังกรเจดสีจากภูเก็ตที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ใครก็อยากรู้ว่ามันกินได้ยังไงมันซื้อที่ไหนนะครับปรากฏว่ากุ้งมังกรจากภูเก็ตนี้นะครับก็อยู่ในเมนูสลัดยำใหญ่ผักออร์แกนิก9อย่างแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ครับที่แพรโกปานป่าหลาย ผลิตไม่ทันครับเพราะว่ามันเลี้ยงแบบพิเศษเลี้ยงด้วยกระบวนการทางธรรมชาติ<ฆ>สุดท้ายเกษตรกร,กรต้องไปร้องขอพันจากกรมประมงบอกว่าอยากเลี้ยงเพาะพันธุ์กุ้งมังกรขายนําเข้าจากต่างประเทศได้หรือเปล่าหรืออย่างปลากุลาเค็มตักใบครับอันนี้สําคัญคือมี GI หรือว่าเป็นสินค้าที่บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เฉพาะพื้นที่นั้นๆ<อ>ไม่ได้มีแค่นาราธิวาสอย่างเดียวนะครับ<ฆ>ในพื้นที่อื่น<ฆ>เขาก็ทําได้เช่นเดียวกันจังหวัดตรังก็ทําได้แต่จะไปดังจากที่นาราธิวาส ปลากุูเราก็ขายดีครับอย่างที่จังหวัดตรงังวิสาหกิจชุมชนที่นั่นยอดขายเพิ่มขึ้นถึง30%ด้วยกันแต่กระบวนการทำปลากุเราไม่ง่ายครับคุณผู้ชมคุณอยู่ใช้เวลา15วันกว่าจะเสร็จ<อ>ปีหนึ่งจับปลาได้4เดือนเท่านั้นเดี๋ยวคงจะต้องไปดูว่าอย่างอื่นมาทดแทนหรือขยายตลาดยังไงอีกส่วนคือเนื้อโพลยางครับเป็นสินค้า GI เหมือนกัน,นแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้ที่สกลนอครคึกคักมากเชื่อว่าปีนี้ยอดขายเนื้อโพลยางคาจะขายดิบขายดี ถึง75ล้านบาทด้วยกันครับนี่แหละครับคือพลังของอาหารไทยที่ณนะตอนนี้ทั่วโลกต่างก็ต้องการนะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ t N เช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ